เรื่องแรกครับเราไปดูกันที่กองละครเล่รับสลักร่างของผู้จัดพี่แหม่มทิติมานะครับวันก่อนเป็นฉากขอแต่งงานของนักแสดงในเรื่องเรียกว่าแต่งตัวสวยหล่อกันมาครบเลยทีเดียวถ้าละครออกอากาศเนี่ยถูกใจคู่จิ้น NY แน่นอนนะครับเจอตัวณเดชน์ทั้งทีครับก็ต้องถามถึงภาพล่าสุดที่แม่แก้วได้โพสต์ลงใน Instagram ครับเป็นภาพโชว์ซิกแพคแน่นเปรี้ยต้องใช้คำนี้ครับบอกได้คำเดียวว่าดีต่อใจของแฟนๆมากคุณดูสิครับโอ้โหล่ำบึกมากณเดชน์ก็บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพแบบเสี้ยววินาทีคือเกรงเนี่ยเพื่อถ่ายรูปมาเลยทำให้เห็นกล้ามเนื้อชัดมากหลายคนก็ลุ้นครับว่าณเดชน์เนี่ยจะโชว์ซิกแพคถ่ายแบบบ้างหรือเปล่าณเดชน์บอกเลยว่าที่ฟิตเนี่ยก็อยากให้ตัวเองหุ่นดีแล้วก็เตรียมพร้อมเวลาต้องเข้าฉากถอดเสื้อในละครเท่านั้นถ่ายแบบใส่ชุดว่ายน้ำโชว์รูปร่างเนี่ยณเดชน์บอกเลยว่าไม่ใช่แนวที่ถนัดเพราะนั้นแฟนๆหมดหวังได้เลยนะครับที่จะเห็นว่าวิวในสไตล์แบบณเดชน์นะครับส่วนเรื่องการออกกำลังกายที่หลายคนยกย่องให้ณเดชน์เป็นแบบอย่างจตุก็ฝากขอบคุณมาครับฟังเสียงณเดชน์หน่อยครับรูปภาพนิ่งครับทำได้วิเดียวอย่างที่เห็นเพราะใช้กล้องใหญ่มันก็เลยแคปเจอร์ได้เร็วก็ฟิตได้ตามเท่าที่มีโอกาสครับผมไม่ได้แบบว่าที่น่าไม่น่าจะใหญ่กว่านี้ครับผมไม่เอาใหญ่เพราะเดี๋ยวตัวเตี้ยเนาะเพราะเราก็แบบตัวไม่ได้สูงมากอยู่แล้วเลยจริงๆก็ฟิตเมนเทนไว้แหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเล่ย์รับสลับล่างหรือว่าลิขิตรักเนี่ยมันมีถอดเสื้อกันค่อนข้างเยอะทีนี้เราก็พะวงนะฮะเราก็เลยแบบว่าพยายามที่จะเมนเทนไว้ซะมากกว่าเผื่อวันไหนแบบเผื่อแบบต้องมีถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็จะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเวลาเห็นหุ่นตัวเองในทีวีอย่างนี้ใช่ไหมถ่ายแบบถอดเสื้อจริงๆถือว่าไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากจะมาแนวนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้กับงานประเภทละครซะมากกว่านี่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับมีข่าวณเดชน์ต้องมีข่าวคุณยาย่าประกบติดทันทีนะครับ